โปรดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูประฆังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะของชั้นอนุบาล3พร้อมไหมคะมายาบ๊อบบี้เอ๊ะใครนะโกยพีมต้นหอมมาหรือยังเอ่ยและเด็กๆอนุบาล3ทุกคนพร้อมไหมคะเอ๊ะไม่วิววันนี้วันอะไรนะวันนี้วันพุธค่ะวันพุธสีอะไรพุธสีเขียวไม่ใช่สีแดงใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะมันทุกค่ะพุธสีเขียวนะคะค่ะเอ๊ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรคะแม่วิววันนี้เราจะเรียนเรื่องการดูแลสุขภาพค่ะการดูแลสุขภาพของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ทุกทั้งภายนอกและภายในแข็งแรงนะต้องดูแลไหมเนี่ยเราก็ต้องดูแลทุกคนอ๋อต้องดูแลใช่ไหมคะไอ้ดูแลยังไงแม่วิวเอ้ยก่อนอื่นเรามาท่องกลอนกันก่อนดีกว่าแม่วิวมีกลอนฝากเด็กๆด้วยนะคะตั้งใจฟังนะลูกนะและเปิดเทอมเรามาท่องให้แม่วิวฟังนะฟังดีๆนะคะร่างกายเรานี้ร่างกายเรานี้มีปากมีปากมีจมูกมีจมูกมีแขนมีแขนค่ะมีขามีขามีตาไว้ดูมีตาไว้ดูมีหูไว้ฟังมีหูไว้ฟังเวลาเรานั่งอ้าวเวลาเรานั่งเวลาเราเดินเวลาเราเดินอย่าเก้อเขินอย่าเก้อเขินทำให้ถูกเอ่ยทำให้ถูกเอ่ยเด็กๆขาจ้าแม่ตู้ขาวันนี้จ้าเราจะมาบอกการดูแลสุขภาพร่างกายบอกให้เด็กรับรู้ใช่ไหมใช่ค่ะแม่ตู้ขาง่ายๆเลยค่ะอันแรกเลยค่ะแม่ตู้ขาทำอะไรจ๊ะทำความสะอาดร่างกายค่ะโอ้ทำความสะอาดร่างกายถ้าเราไม่ทำความสะอาดมันทำไมอ่ะเหม็นค่ะแม่ตุ๊กขาเหรอคะกินทำยังไงบ้างแม่วิวอ่าดับแรกเราก็ต้องอาบน้ำใครไม่ชอบอาบน้ำดูนะมีอาบน้ำมีแปรงฟันอาบน้ำอาบน้ำตอนไหนบ้างแม่วิวแม่วิวจะอาบตอนเช้าก่อนมาโรงเรียนค่ะแม่ตุ๊กขาไม่อาบได้ไหมไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนเขากินตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเสร็จแล้วก่อนอาบน้ำเราต้องทำอะไรแม่วิวก่อนอาบน้ำเราต้องถอดเสื้อผ้าก่อนค่ะอ้าวเหรออ้าวใช่ไหมคะแม่ตุ๊กขาใช่ใช่ใช่ถอดเสื้อผ้าเนาะถ้าไม่ถอดก็อาบไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะแม่ตุ๊กขาจ้ะแล้วอะไรอีกจ้ะเสร็จแล้วนะคะจ้ะเราอาบน้ำเสร็จแล้วเราก็แปรงฟันทำความสะอาดก็แปรงฟันก่อนอาบน้ำนี่ได้ไหมแม่วิวได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะแม่ตุ๊กขาเสร็จแล้วแม่วิวก็มาโรงเรียนยังไม่ทันแต่งตัวเลยแม่วิวแต่งตัวจ้า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 แม่วิวก็มาโรงเรียนเสร็จแล้วพอแม่วิวทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วแม่วิวก็แปรงฟันค่ะแม่ตุ๊กขารักษาช่องฟันเราด้วยเสร็จแล้วกลับบ้านไปก่อนที่แม่วิวจะทำการบ้านทำอย่างอื่นก่อนกินข้าวแม่วิวก็จะอาบน้ำก่อนก่อนนอนใช่ก่อนนอนค่ะแม่ตุ๊กแล้วก็แปรงฟันก่อนนอนค่ะแปรงฟันเนี่ยอย่างน้อยวันละ2ครั้งใช่ค่ะอย่างน้อยนะคะ3ครั้งก็ได้หรือว่าถ้าอย่างดี4ครั้งก็ได้แล้วแต่จะอย่างน้อยอย่าสองครั้งอย่างน้อยใช่ค่ะแม่ตุ๊กค่ะแปรงฟันอาบน้ำแล้วทำอะไรอีกคะพักผ่อนให้เพียงพอครับพักผ่อนให้เพียงพอคือการนอนนอนนอนพักหลับพักผ่อนค่ะแม่ตุ๊กค่ะมีช่วงไหนบ้างคะเด็กๆนอนนะคะเด็กๆนอนก็จะมีช่วงกลางวันช่วงกลางวันใช่ค่ะแล้วก็ช่วงเย็นไม่เกินสองทุ่มค่ะแม่ตุ๊กค่ะช่วงกลางคืนใช่ไหมคะเด็กๆนี่ต้องนอนไม่เกินสองไม่เกินสองทุ่มค่ะเพื่อเราจะได้พักผ่อนนอนกี่ชั่วโมงคะอย่างน้อย8ชั่วโมงค่ะแม่ตุ๊กขาถ้า10ชั่วโมงได้ไหมได้ค่ะถ้าเป็นเด็กได้ค่ะแม่ตุ๊กขาใช่ค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะแม่ตุ๊กขาดื่มน้ำให้ครบวันละ8แก้วเด็กๆนี่นะคะ8แก้วแม่วิวได้ค่ะแม่ตุ๊กขาแต่ไม่ใช่กินทีเดียว8แก้วเลยนะคะแม่ตุ๊กขาค่อยๆกินไปค่อยๆดื่มใช่ค่ะค่อยๆดื่มเสร็จแล้วออกน้ำเยอะๆทำให้รักษาสุขภาพนะคะใช่ค่ะแม่ตุ๊กขาถ่ายของเสียออกมาจากร่างกายค่ะใครบ๊อบบี้ไม่ชอบดื่มน้ำใช่ไหมแม่รู้นะดื่มน้ำเยอะๆนะคะมาหยาถ้าอยากให้ร่างกายแข็งแรงโตไวๆดื่มน้ำเยอะๆดื่มนมเยอะๆนะคะต่อไปแม่ตุ๊กขาจ้าเรา
ก็ต้องรู้จักออกกำลังกายทำเป็นตัวขายจ้าออกกำลังกายเพื่อเวลาเรากินไปแล้วเราจะได้เผาผลาญที่ดีขึ้นค่ะแม่ตุ๊กค่ะออกกำลังกายมากค่ะแม่วิวถ้าไม่เผาผลาญก็จะเหมือนแม่วิวนี่แหละค่ะเดินเดินนะแล้วยังไงอีกซิทอัพค่ะแม่ตุ๊กขากระโดดตบก็มีโดดตบวิ่งค่ะแม่ตุ๊กขาในการฮูลฮูปได้ไหมแม่วิวได้ค่ะแม่ตุ๊กขาเออออกกำลังกายก็ได้นะคะเด็กๆชอบเล่นใช่ไหมออกกำลังกายก็ฮูลฮูปเหมือนกันนะคะมันมีอะไรอีกไม่วิวและที่สำคัญที่สุดค่ะแม่ตุ๊กขาอะไรคะเนี่ยรับประทานรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะโอ้หมู่แรกคืออะไรคะแม่วิวหมู่แรกเลยนะคะแม่ตุ๊กขาคือโปรตีนค่ะโปรตีนได้แก่อะไรบ้างคะเนื้อนมไข่ค่ะแม่ตุ๊กขาเนื้อเด็กๆชอบทานหรือเปล่าเออนมไข่ตาทานไข่เยอะๆทานนมเยอะๆนะคะแล้วอะไรอีกคะต่อมาคาร์โบไฮเดรตค่ะแม่ตุ๊กขาหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตมีอะไรบ้างคะข้าวแป้งน้ำตาลค่ะแม่ตุ๊กขาเด็กๆชอบทานข้าวกันหรือเปล่ามีประโยชน์มีประโยชน์มากเลยนะคะแล้วอะไรอีกคะหมู่ที่3แร่ธาตุค่ะแม่ตุ๊กขามีอะไรบ้างจ๊ะแร่ธาตุที่มาจากผักผักใช่ค่ะเด็กๆไม่ชอบทานผักแน่เลยเวลาทานข้าวอ่ะแม่เห็นนะบางคนเนี่ยเขี่ยผักออกค่ะแม่ตุ๊กขาเดี๋ยวคันดีๆนึกผักมีประโยชน์แก่นักเรียนนะคะทำให้นักเรียนเขาแข็งแรงอยู่ที่บ้านก็ต้องทานเหมือนกันนะคะใครทานผักเก่งๆขอประอวดกันบ้างนะใครชอบทานผักนะคะต่อไปเลยค่ะแม่วิวหมู่ที่4วิตามินค่ะแม่ตุ๊กขามาจากอะไรมั่งวิตามินมาจากผลไม้เลยค่ะแม่ตุ๊กขาเด็กๆชอบทานผลไม้อะไรคะมะละกอมะละกอส้มก็ได้ส้มวิตามินซีองุ่นค่ะมะละกอมีกล้วยมีแตงโมได้หมดเลยค่ะจ้าหมู่ที่5หมู่ที่5หมู่สุดท้ายนะคะจ้าก็คือไขมันนั่นเองค่ะแม่ตุ๊กไขมันไขมันเอ๊ะไขมันจากอะไรคะเนยถั่วแบบนี้ถั่วจ้าน้ำมันอันนี้คือไม่ใช่กินได้เลยนะลูกค่ะอันนี้คือเอาไปประกอบอาหารค่ะฉะนั้นอาหาร5หมู่มีประโยชน์กับเด็กๆนะคะแม่ตุ๊กขานะคะอ่ะนะคะเด็กๆค่ะมีอะไรอีกคะแม่วิวแม่วิวได้บอกการดูแลสุขภาพแล้วนะคะต่อไปแม่วิวจะเฉลยการบ้านเมื่อวานเราให้การบ้านวิชาอะไรคะวิชาคณิตศาสตร์ค่ะแม่ตุ๊กขาคณิตศาสตร์หน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่มั้ยแม่วิวใช่ค่ะเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยลูกค่ะอ่ะหยิบมาได้ยังจ้าเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเราจะมาเฉลยกันนะคะว่าใครทําได้สวยงามและเขียนชื่อได้เสร็จกว่ากันนะคะเรามาดูกันเร็วมาดูกันอ้าวการบ้านเป็นเขียนรอยประเลขไทย1ถึง30ค่ะแม่ตุ๊กค่ะเอานอกรอยประหรือเปล่านะลืมเขียนชื่อหรือเปล่าดูของไม่วิวนะคะใครเขียนตามแม่วิวเขียนตามรอยเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะไม่มีระบายสีใช่ไหมคะไม่มีระบายสีค่ะแม่ตุ๊กขาแล้วชื่อน้องบ๊อบบี้ค่ะเขียนเลยบรรทัดหรือเปล่าเอ่ยแม่วิวจ๋าเรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมได้ค่ะแม่ตุ๊กขาเด็กๆชี้พร้อมๆกันและอ่านพร้อมๆกับแม่วิวดูซิว่าเด็กๆอ่านถูกต้องหรือเปล่านะคะพร้อมเลยนับเลยค่ะ1 2 3พร้อมกันเลยค่ะ4 5 6 7 8 9 10ต่อไปค่ะ11ค่ะ12ใช่ค่ะ13 14ค่ะ15ค่ะ16ค่ะ17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 29 30โอ้เก่งจังเลยค่ะทุกคนเยี่ยมจริงๆเลยค่ะการบ้านวันนี้นะคะแม่วิวจะฝากอะไรให้เด็กๆนี่เนาะแม่วิวจะฝากวิชานี้เลยค่ะแม่ตุ๊กขาวิชาอะไรนะเสริมประสบการณ์ค่ะแม่ตุ๊กขาเสริมประสบการณ์ให้เด็กๆทำอะไรดิแม่วิวหน้าไหนเลยเปิดไปเปิดตาแม่วิวเลยนะลูกนะวิเห็นอะไรเนี่ยรูปอะไรเนี่ยรูปอาเซียนอาเซียนการแต่งกายเด็กๆเห็นไหมการแต่งกายโอ้ยเห็นไหมประโยคเห็นไหม
่ะเหมือนกันไหมเหมือนกับคุณครูไหมเออเหมือนกับคุณครูไหมคะเด็กๆคะเหมือนไหมวินนี่เปิดหรือยังกีตาร์ยีน้องเฟิร์นเป็นไงบ้างเปิดหรือยังเปิดหรือยังเจอไหมเจอไหมใบหยกเปิดยังลูกเสร็จแล้วใช่ไหมคะทำอะไรคะเขาให้วาดรูปชุดประจำชาติด้านซ้ายมือให้เหมือนกับด้านขวามือเอาละเอาละอันไหนเหมือนกันนะแม่วิวแม่ตู้เห็นไหมคะนี่ผู้ชายคนนี้เขาแต่งกายด้วยชุดสิงคโปร์สิงคโปร์เหรอคะใช่ค่ะแม่ตู้คะแม่ตู้ว่าส่วนไหนของเขาหายไปสิงคโปร์อันไหนชุดประจำชาติของชายสิงคโปร์เอาเวียดนามนะคะแม่ตู้คะไม่รู้แปลว่าแม่วิวดูผิดของเวียดนามแปลว่าเวียดนามแล้วเขามีสามเหลี่ยมอยู่ข้างล่างแม่ตู้เห็นไหมคะให้เราวาดลงไปเลยค่ะอ๋อต่อเติมนะคะใช่ค่ะเป็นต่อเติมว่าภาพจากภาพข้างหน้าใช่ไหมคะจากภาพลายลายอยู่ใช่ค่ะแม่ตู้ค่ะนี่ค่ะวาดไปเลยสี่ค่ะเขามี1 2 3 4 5ค่ะแล้วโอ้โหแล้วทำไมคะไม่มีเสร็จแล้วผู้หญิงก็มีค่ะแม่ตู้ค่ะจ้าเอาวาดเลยค่ะแม่ตู้ค่ะวาดอย่างนี้นี่ใช่ให้เหมือนกับตัวอย่างใช่ไหมคะแม่ดีใช่ค่ะแม่ตู้ค่ะถ้าเราวาดเสร็จแล้วเนี่ยเราส่งเลยได้ไหมไม่ได้ค่ะแม่ตู้ค่ะไม่ได้ทำไมคะระบายสีค่ะระบายสีให้สวยงามให้สวยงามแล้วสีเดียวกันหมดเลยได้ไหมไม่ได้ค่ะแม่ตู้ค่ะต้องสลับสีค่ะแต่ถ้าสมมติว่าผู้ชายก็ระบายเหมือนกันก็ได้อย่างเช่นหมวกสีส้มหมวกสีอะไรคะหมวกสีส้มหมวกสีส้มอย่างนี้ใช่ไหมคะแม่ตุ๊กค่ะระบายออกนอกหมวกได้ไหมแม่บิวไม่ได้ค่ะเพราะระดับชั้นอนุบาล3แล้วนะคะระบายออกไม่ได้นะลูกนะค่อยๆระบายไม่ต้องรีบนะคะทำงานให้เรียบร้อยนะลูกนะเราปล่อยให้นี่ค่ะแม่ตุ๊กค่ะหมวกผู้ชายฝั่งนี้ก็ต้องสีเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะผู้ชายสีเหมือนกันผู้หญิงก็ต้องให้เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องค่ะเด็กๆรู้แล้วนะคะทำสองแถวทำสองแถวเหมือนกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะแม่ตุ๊กค่ะระบายสีเสร็จแล้วเขียนชื่อเหมือนเดิมค่ะเด็กอย่าลืมว่าเขียนชื่อตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเขียนชื่อเด็กหญิงก็เขียนว่าเด็กหญิงเด็กชายก็เขียนว่าเด็กชายนะคะตาต้าเขียนชื่อเองได้ไหมตาต้าก็เก่งแล้วเนาะไปฝนลองเขียนดูสิคะเขียนได้ไหมลูกได้อยู่แล้วเด็กเก่งทุกคนเลยนะคะแม่วิวหลังจากที่เราให้การบ้านเสร็จแล้วแม่วิวมีเพลงอะไรให้เด็กๆได้ฝึกร้องไหมเกี่ยวกับอาเซียนเกี่ยวกับอาเซียนค่ะแม่ตุ๊กค่ะเพลงอะไรเนาะเพลงอาเซียนค่ะแม่ตุ๊กเด็กๆเคยร้องแล้วใช่ค่ะแม่ตุ๊กจำได้หรือเปล่าเคยร้องที่โรงเรียนยังไงบ้างคะพร้อมกันเลยไหมคะแม่ตุ๊กคะจัดจ้ะ1 2 3สวัสดีหนูๆทั้งหลายทั้งหญิงและชายคนดีของชาติอาเซียนที่เขาประกาศอะไรวะอาเซียนที่เขาประกาศมีหลายหลายชาติต่างๆนานาน้อย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 มาเลเซียสิงคโปร์บรูไนลาวไทยฟิลิปปินส์อินโดพม่าเวียดนามและกัมพูชาแล้วว่าเวียดนามและกัมพูชา10ประเทศหนูจากกลุ่มอาเซียนเอ้ยเจ๋งมากเลยเด็กๆก็ร้องได้นะคะใช่ค่ะแม่วิวมีอะไรคะแม่วิวพรุ่งนี้เป็นวันอะไรคะแม่ตุ๊กขาพรุ่งนี้วันจันทร์วันพฤหัสค่ะแม่ตุ๊กค่ะวันพฤหัสเรามีกิจกรรมอะไรคะวิทยาศาสตร์ค่ะแม่ตุ๊กค่ะเราจะมาทดลองอะไรแม่วิวไม่บอกอีกแล้วค่ะอุ๊ย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 แต่แม่วิวแม่ตุ๊กเห็นได้เนี่ยของแม่วิวไว้อะแม่วิวเตรียมวิมีอะไรแม่วิวแก้วค่ะแม่ตุ๊กค่ะให้แก้วใสแบบนี้เลยนะคะแก้วใสมีลายลวดลายได้ไหมได้ก็ได้ค่ะแต่ไม่มีขอให้เป็นแก้วใช่ค่ะแม่ตุ๊กค่ะเตรียมไว้นะพรุ่งนี้แก้วหนึ่งใบแล้วอะไรคะกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งตัดให้มันพอดีกับขอบแก้วให้มันเลยก็ได้ค่ะลูกค่ะนี่แบบนี้ให้ปิดให้ปิดได้ค่ะให้ปิดปากแก้วได้ใช่ไหมคะไม่เล็กกว่าปากแก้วนี่ประมาณกี่นิ้วนะแม่วิว
ประมาณ5นิ้วก็ได้แล้วค่ะ5นิ้วเนี่ยปิดพอดีเลย5นะคะ5 5นิ้วอ่ะ2แผ่นใช่ไหมแม่วิว2แผ่นค่ะกระดาษสีแข็งนะคะตัดเท่าๆกันอย่างนี้2แผ่นแล้วก็มีน้ำเปล่าค่ะแม่ตุ๊กขาน้ำเปล่าใช่ค่ะหรือจะเอาเป็นน้ำสีก็ได้ค่ะมีน้ำหนึ่งใช่ค่ะขวดเป็นน้ำเปล่าแต่ที่จริงมันสีใสใช่ไหมคะสีใสค่ะแม่ตุ๊กเต็กแต่ว่าขวดมันสีเหลืองนะคะก็เลยสีนี้ไปนะคะน้ำธรรมดาค่ะนักเรียนค่ะแต่แล้วก็ที่รองค่ะจะเป็นกะละมังเล็กๆหรืออะไรก็ได้ค่ะแม่ตุ๊กขาหนึ่งเนี่ยหนึ่งใบถ้วยได้ไหมคะได้ค่ะถ้วยใบใหญ่ๆนิดนึงชามนี้ได้ค่ะจะมาทดลองอะไรบอกหน่อยได้ไหมเป็นการทดลองจังเลยไม่บอกหรือบอกไม่บอกค่ะลองทายสิว่าวันนี้เราจะทดลองอะไรมีแก้วอย่าลืมนะจ๊ะบ๊อบบี้จ๊ะบ๊อบเอ้ยมีกระดาษค่ะยาอย่าลืมน้ำด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีที่รองน้ำค่ะพรุ่งนี้เรามาทดลองสนุกกับวิทยาศาสตร์กันค่ะแม่วิวมีอะไรเลยที่จะจากกันไปจ้าเป็นกำลังใจให้แม่ตุ๊กกับแม่วิวได้ที่ช่อง YouTube โรงเรียนอนุบาลพัตตีลมยาค่ะแต่อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้แม่วิวกับแม่ตุ๊กด้วยนะคะวันนี้แม่ตุ๊กมีเพลงไหมคะวันนี้มีเพลงอะไรดีนะหมดเวลาหมดเวลาแล้วเหรออ่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบเจอวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายบายสวัสดีค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะเด็กๆที่รักทุกคน